ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่าคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรลักษณะเป็นยังไงนะคะต่อไปเราจะมาดูลักษณะที่เป็น delivery model ก็คือแบ่งตามลักษณะของการให้บริการนะคะว่ามีอะไรบ้างจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดอยู่3ส่วนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็คืออันที่1คือเป็นอะไรคะ storage อันที่2คือเป็นอันแรกคือเป็นเซิร์ฟเวอร์อันที่2คือเป็น storage อันที่3คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะในนี้ก็แบ่งคล้ายๆกันนะคะในการให้บริการแต่ในการให้บริการเนี้ยจะเห็นได้ว่าอันที่1ในสไลด์นะคะก็คือทรัพยากรเนี่ยจะแบ่งเน็ตเวิร์กให้กับลูกค้านะคะก็คือว่าจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันที่ให้บริการอันนี้จะเป็นบริการฟรีนะคะในตัวที่2เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับที่เอาไปครีเอทเองก็หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยสามารถทำเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งเองได้ด้วยนะคะมีแอปพลิเคชันที่รองรับส่วนตัวที่3ก็คือสามารถที่จะเป็นแอปพลิเคชันคือเราสามารถไปสร้างแอปพลิเคชันไว้บนนั้นก็คือเอาไปขายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวที่1นะคะซอฟต์แวร์ที่เป็นเซอร์วิสที่เราพบเห็นทั่วไปนะคะก็คือ Google นะคะใน Google เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีเลยเป็นมีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็มีหลายแอปพลิเคชันเสริมที่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนต่อไปนะคะว่าจะมาใช้งานยังไงในส่วนที่2ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการให้บริการนะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไป create ติดตั้งระบบเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเราจะมองเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือในรูปแบบของการที่เราไปใช้แอปพลิเคชันของเขาเลยแล้วเราเป็นเจ้าของร้านได้ด้วยก็คือระบบของ Amazon นะคะตัวนี้หรือในระบบถ้าในประเทศไทยก็อย่างเช่น Lazada นะคะที่เห็นโดยทั่วไปทีนี้ก็อยากจะให้ท่านรับชมวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Google Application ที่เกี่ยวกับ Cloud Computing ว่ายุคสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็นำไปใช้ในด้านของการศึกษาได้ยังไงบ้างค่ะ